ไปแมวเหมียวแหกคุกแล้วตอนนี้เป็นแมวเหมียวแหกคุกเจลก็คือแปลว่าคุกก็แหละนึกว่าต้องเบี่ยงไม้นี่ให้ถึงนู่นแต่ร้องเงี้ยวก็ไอ้นี่มันควบคุมหรือเปล่าสวัสดีคุณจิรวงด้วยครับผมต้องไปขึ้นตรงนู้นI'm sorry.
เป็นไงต่อจะหนีออกไปยังไงนายคือตัวบอทโดนขังอยู่ข้างในนึงตรงกลางนึงสวัสดีคุณเสกสรรนะครับผมบอกว่าเพิ่งเห็นกับผ่านไป2ชั่วโมงแล้วก็ต้องขออภัยแทนระบบ YouTube ที่มันไม่แจ้งเตือนด้วยนะครับผมก็จนปัญญาไม่รู้ทำไงเหมือนกันอ่ะย้อนกลับมาหานี่ซะงั้นThank you.
แล้วเมื่อกี้ที่ร้องแล้วก็แบบแต่พวกบอทก็จ้องอยู่เต็มไปหมดNo! ไปแล้วครับผมก็ขอบคุณกันไปว่าเราช่วยเขาไว้เปิดไม่ได้อีกแล้วสิปงเป็งปงเป็งอ
ขาบอกให้พยายามหลอกล่อตัวพวกบอทเนี่ยเข้าไปในคุกแล้วก็ขังมันไว้เนี่ยคือจะบอกว่าสูตรเดิมไหมแต่มันมี2ตัวเลยปิดไปได้ตัวหนึ่งตัวนี้เข้าไปไม่ทันเกือบไม่ทันอ
็คือต้องหาทางเปิดประตูอีกแล้วนะกุญแจอยู่ตรงหน้าต่างพอดีนะครับแล้วเขาบอกให้เราขึ้นหลังรถเสียงเดียวกันรถตุ๊กตรงๆง่ายๆอย่างนี้เลยนึกว่าข้างในนี้จะมีอะไรซับซ้อนอีกเย้แวว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 รอด้วยเมียวเมียวไม่รอเมียวเลยขอหลบก่อนแล้วกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหนึกว่าทางให้หลบนึกว่าทางให้หลบเมียวเมียวเมียวได้ครับผมเขาบอกว่าถูกตามล่าขนาดนี้เราไม่รอดแน่ดังนั้นเดี๋ยวเขาจะเป็นตัวล่อให้เองตอนนี้นายคือหนึ่งของพวกเราแล้วนะคือมันพวกเราไม่จำเป็นจะต้องออกไปข้างนอกได้หมดทุกคนแค่พวกเราคนเดียวรอดไปถึงข้างนอกก็พอประมาณนั้นไปเลยเขาจะจำเราอยู่ในแรมของเขาหรือว่าในความทรงจำของเขาอะไรอย่างนี้นะไอ้เจ้าเอาเซเดอร์น้อยเขาก็ให้เมื่อกี้คือเขาให้กุญแจรถรางนะครับกุญแจรถไฟมาให้เรานะนี่ไม่ใช่หัวขบวนนะก็นี่เ
แล้วไหนจุดไขกุญแจไขกุญแจมันต้องเป็นตรงนู้นแหละมันมีไฟไฟหรือเปล่าอ๋อมันต้องเอาแบตเตอรี่ไปใส่ก่อนนี่หว่าลืมสิตามปลั๊กไฟไปเรื่อยๆตามสายแบตไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็จะมี T ไวรัส G ไวรัสตามมานะครับจบด้วย Rocket Launchercontrol room ยังมีอะไรให้ช่วยไหมขอต้อนรับสู่โลกเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลกบอสซิตี้99ส่วนไอ้หุ่นเมื่อกี้ก็บอกว่าเหมือนประมาณพนักงานรักษาและต้อนรับทั่วไปอ่ะยินดีให้บริการอยากใช้อะไรก็ตามสบายนะอะไรอย่างนี้ดูทุกอย่างสดใสมีต้นมงต้นไม้เมืองนี้ถูกผนึกไว้เพื่อความปลอดภัยถ้าอยากจะมีคำถามอะไรก็ให้ไปหาวิศวกรที่ได้รับการรับรองที่ห้องควบคุมนะตอนนี้เราอยู่เหนือพวกสลัมสลัมอะไรแล้วใช่ไหมเนี่ยอยู่แถวเพดานแล้วเขาบอกว่าเฉพาะมนุษย์เท่านั้นที่ผ่านได้แล้วก็คอมพิวเตอร์มันมองว่าเราไม่ใช่มนุษย์ไอ้หมายถึงไอ้บอทเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ดังนั้นเราเลยต้องหาทางผ่านไปตามสูตร
นี่คือประตูสู่โลกภายนอกจะถูกปิดไว้นะเพื่อความปลอดภัยถ้ามีอะไรให้ไปที่ห้องคอนโทรลรูมนะอำนาจทำลายร่างของแมวนี่น่ากลัวจริงเป็นห้องควบคุมที่ควบคุมทุกอย่างแต่ทำไมมันว่างเปล่านะเขาจำได้แล้วว่ามันเกิดโรคระบาดทุกคนค่อยๆตายลงไปแม้กระทั่งครอบครัวของเขาเขาก็ช่วยไว้ไม่ได้แต่อย่างน้อยเขาก็ช่วยเราได้นะอย่างน้อยเรายังพากันออกไปข้างนอกได้ตัวเขาเนี่ยถึงแม้จะไม่ใช่มนุษย์แล้วแต่ก็มีความทรงจำของมนุษยชาติและคนที่เขารักอยู่เขาก็จะเอาสิ่งนั้นออกสู่โลกภายนอกด้วยคือจะเห็นว่าตอนที่เราดูหนังโลกล่มสลายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีแบบการสะสมไม่ใช่สะสมดิการเก็บรักษาสิ่งที่เป็นสมบัติหรือคลังความรู้อะไรต่างๆที่มันเป็นสิ่งที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไปด้วยนะครับสมมติว่ามีคล้ายๆเรือโนอาห์อะไรที่แบบเอาไว้เก็บสิ่งพวกนั้นนะเขาก็จะเก็บพวกนี้ไปด้วยพวกบางคนก็ให้ค่าที่พวกศิลปะโมนาลิซาอะไรก็ตามที่มันเป็นแบบมรดกของมนุษยชาตินะฮะแล้วก็เป็นพวกขุมความรู้นะครับจดหมายเหตุอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะเอาไปเป็นแบบเอาพวกที่มันเป็นแมนนวลเป็นเปเปอร์เป็นลายลักษณ์อักษรไปเนี่ยเพราะว่าถ้าเอาเป็นดิจิตอลไปก็ไม่รู้ว่าโลกล่มสลายแล้วดิจิตอลมันจะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าแล้วก็อย่างที่สองก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นภูมิปัญญาทรงปัญญาและอายุน้อยนะเป็นสายอาชีพที่แบบเฉพาะทางต่างๆที่มีความรู้เชี่ยวชาญต่างๆแล้วก็อายุไม่มากนักพูดง่ายๆว่าสมมติว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะผมโดนเขี่ยออกไม่ได้มีเชี่ยวชาญอะไรสักอย่างไม่ได้เป็นเอ็กซ์เปิร์ทอะไรสักอย่างนะแล้วก็ไม่รวยด้วยนะไอ้คนที่ไม่มีความเชี่ยวชาญก็ต้องรวยมากอะไรเงี้ยที่แบบอย่างหนัง2012ก็ซื้อตั๋วใช่มั้ยซื้อตั๋ว VIP นะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็ไม่มีเงินทุนในการไปสร้างเรือโนอาห์หรืออะไรอย่างงี้ต้องใช้ทุนมหาศาลก็เอามาจากไหนล่ะก็เอามาจากเงินทุนของทั้งรัฐบาลแล้วก็
คนรวยทั้งหลายนะครับและกับตั๋ว VIP ที่นั่งพิเศษเราก็จะเปิดสวิตช์หรือเปิดวงจรทั้งหมดขึ้นมาใหม่นะครับที่นี่ไม่มีคนมายุ่งเกี่ยวมานานมากแล้วและปิดตามานานมากแล้วเขาว่างั้นต้องหารหัสจะมาเปิดไอ้คอมพิวเตอร์นีดูแล้วก็ยังไม่เจออะไรพิเศษก็เปิดคอมพิวเตอร์ที่เป็นแถวยาวๆต้องมาเหยียบคีย์บอร์ดให้เปิดให้หมดControl Station System Lock ระบบล็อกคือเมื่อกี้เป็นการแผงควบคุมหลังคาแล้วมันล็อกอยู่แล้วมีล็อกอยู่หลายชั้นด้วยเขาบอกว่าเรามาทำสิ่งที่เราถนัดกันเถอะเขาก็จะแฮ็กนะแผงวงจรเราเนี่ยก็มีหน้าที่ทำลายที่เหยียบอ่ะตัวข้างหน้าไงเอามาได้ไหมตัวนี้ไปไม่ได้อะอ
อไม่ต้องนึกว่าต้องไปทำลายตรงหน้าจอนู่นเลยตามสายไฟก็พอสิเนี่ยต้องให้มันแฮกต่อด้วยเหมือนพอซ่อมแล้วไอ้นี่ก็มีความเสียหายไปด้วยเนี่ยอ้าวมีสัญญาณเตือนเราต้องรีบแล้วเริ่มคุยไม่รู้เรื่องแล้วน็อกเลยต้องไถไอ้เจ้าร่างบอดของฉันจะทนไม่ไหวแล้วไม่เป็นไรหรอกแค่พาฉันไปที่ workstation ที่โต๊ะคอมแล้วเราสามารถปลดล็อกสัญญาณเตือนภัยได้ตอนนี้เราน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะฝั่งนั้นฉันมีบางอย่างที่จะบอกฉันรู้ว่า required to disperse the city control system would be เขารู้ว่าแบบไอการปลดล็อกระบบนี้สุดท้ายแหละมันจะพลังมันต้องใช้พลังมากอ่ะแล้วไอตัวโดรนเนี่ยมันน่าจะรับไม่ไหวแน่แต่สิ่งที่เขาทำได้ก็คือจะสามารถควบคุมระบบทั้งหมดแล้วก็เปิดเมืองนี้ให้ได้ส่วนการที่จะทำแบบนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยพังไปด้วยแต่ว่าเขาก็ได้ตัดสินใจตั้งแต่แรกแล้วล่ะว่าเขาจะทำแบบนี้แล้วก็ยอมรับผลที่ตามมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วต้องขอโทษด้วยที่เราจะไม่ได้เห็นโลกภายนอกด้วยกันตอนแรกเขาคิดว่าเขาจะเอาความทรงจำของมนุษยชาติออกไปด้วยซะหน่อยแต่ว่าเขาก็เห็นอนาคตในตัวเรานะแล้วก็ในเหล่าพวกหุ่นคอมโพเนนต์แอนดรอยด์ที่เดินทางมากับเรานะยังไงก็ฝากเจ้าสิ่งนี้ไปด้วยแล้วกันใช่ดิเขาถอดเสื้อของเราออกไปเนาะถอดเสื้อโรบอทของเราอะยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่ฉันจะหาได้เลยล่ะขอบคุณมากเลยสำหรับทุกอย่างThank you.
แตกเป็นลูกโป่งเลยทีเดียวพอเราเล่นเกมที่ไม่ได้เห็นฟ้ามาโดยตลอดเนี่ยพอเราเห็นท้องฟ้าปุ๊บเราเหมือนจะแบบเห็นคุณค่าหรือความสวยงามของท้องฟ้าขึ้นมาเลยนะมันเหมือนกับเกมแบบ The Last of Us ที่แบบผมเคยพูดว่าเขาให้เห็นความมืดมนความเป็นซากปรักหักพังอยู่ในท่อระบายน้ำอยู่ในใต้ตึกอะไรก็แล้วแต่แล้วสุดท้ายเขาไปเปิดจิตของเรากับฉากยีราฟเห็นโลกสีเขียวอะไรแบบนั้นเนี่ยนะพื้นที่สีเขียวอะไรแบบนั้นมันเลยทำให้จิตเรารู้สึกเบิกบานขึ้นมาทั้งที่เราเห็นหรือว่าเคยเห็นในทีวีในโลกแห่งความเป็นจริงอยู่แล้วสิ่งเหล่านั้นนะครับแต่ว่ามันมีความเปรียบเทียบไงมันมีความเปรียบเทียบขึ้นมาว่าเออจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันสวยงามนะแต่ว่าเราเห็นอยู่ทุกวันจนเราลืมไปหรือเปล่าเมืองข้างล่างแบบว่าดูคลีนขึ้นมาเลยทีเดียวเหมือนสัญญาณของสิ่งมีชีวิตนอกจากแมวแล้วเห็นนกด้วยจบแล้วตอนสุดท้ายตอนจอดับมันมีจอยสั่นนิดๆแดงที่เป็นเสียงเหมือนไฟช็อตนะเป็นตัวบ่งบอกอะไรหรือเปล่าตกลงมันเจอเพื่อนของมันไหมเนี่ยเพื่อนที่จากกันตอนแรกโดยนายะก็น่าจะเจอนะกลับไปสู่โลกภายนอกแล้วจบแล้ว
จบเสียทีไฟขยับเมื่อกี้หรือไม่หมายความว่ายังไงก็คงจะนัยยะให้เดาว่าไอ้บอทนั่นไปอยู่ในระบบแล้วหรือมั้งยังอยู่แต่อยู่ในวงจรนั้นประมาณว่าบ๊ายบายเจ้าเหมียวคือผมเข้าใจนะว่าทำไมตอนที่เกมนี้ออกมาใหม่ๆแล้วแบบว่าเป็นกระแสอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยก็มันเป็นคือจุดขายของมันอย่างนึงเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตัวแมวเองนะครับผมถ้าเกิดว่าตัวแมวมันเป็นตัวอื่นๆทั่วไปเนี่ยมันก็คืออาจจะไม่ได้ต่างจากเกมอื่นมากมายนักนะครับแต่นี้ด้วยความที่ตัวเอกเป็นแมวนะฮะมันก็เลยได้ใจของทาสแมวต่างๆว่าเฮ้ยมันก็ไม่ค่อยมีนะเกมที่จะได้เล่นเป็นแมวเป็นตัวเอกตลอดทั้งเกมนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นแมวแบบโดราเอมอนอะไรอย่างงี้นะคือเป็นแมวแบบแมวจริงๆอ่ะแมวจริงๆที่เป็นแอนิเมชั่นจริงๆมีเสียงร้องจริงๆไม่ใช่เป็นแนวแบบการ์ตูนหรือว่าอะไรทำนองนั้นนะครับซึ่งมันก็ทำให้คนแบบได้ใจเป็นคนไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับผมนอกนั้นเนี่ยเขาก็คงจะไปชื่นชอบในส่วนของไอ้ปรัชญาของเกมนะครับที่สอดแทรกระหว่างเกมมาโดยตลอดจนถึงสุดท้ายนะครับแต่คือพอเล่นมาทั้งหมดแล้วก็ต้องยอมรับว่าจุดหลักเลยที่เป็นกลไกเกมเพลย์ของเกมคือเป็นพัซเซิลนะครับซึ่งถ้าคนที่ไม่ชอบพัซเซิลนี่ก็จะต้องยอมรับเลยว่าเหนื่อยแล้วก็อาจจะเบื่อได้นะครับตัวผมเองเนี่ยพัซเซิลเล่นได้ไหมได้นะแต่ขอให้มันมีผสมอย่างอื่นด้วยถ้าพัซเซิลทั้งเกมอย่างนี้ทั้งเกมเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมค่อนข้างปวดหัวเหมือนกันนะครับแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับจะกลายเป็นแบบความเหนื่อยแล้วก็ความง่วงได้สำหรับผมนะอย่างสมมติเกมที่แบบผมยกตัวอย่างเกมที่เป็นพัซเซิลทั้งเกมอย่างที่มีแบบตอนนั้นมีชื่อเสียงมากอย่างเกมคนไทยอย่างเกมไทม์ไลน์อย่างเงี้ยเป็นต้นเงี้ยที่แบบว่าได้ชื่อเสียงได้รางวัลอะไรมากมายแต่สำหรับผมก็อันนี้พูดแบบตรงไปตรงมาผมก็เฉยๆเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ใช่แนวที่ผมถนัดนักนะครับที่ผมชื่นชอบนักถ้าจะให้เล่นพัซเซิลทั้งเกมนะครับแต่ถ้าเกมที่มันมีพัซเซิลเป็นตัว
สอดแทรกหรือขั้นกลางอย่างสมมติว่าเราเล่น God of War หรือตัว Uncharted อย่างเงี้ยมันจะมีแบบพัซเซิลขั้นกลางอันนี้โอเคอันนี้ผมไม่มีปัญหาหรอกก็ดูสนุกดีดูมีการแบบแบ่งอารมณ์ให้เราทั้งบู๊แล้วก็บุญด้วยอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเกิดว่าให้เรามานั่งบุญทั้งเกมหรือพัซเซิลทั้งเกมสำหรับผมนี่ผมค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับผมดังนั้นจะเห็นว่าเวลาผมเล่นเกมนี้จะเห็นว่าผมจะเห็นความรู้สึกที่ตัวผมค่อนข้างจะราบเรียบแล้วก็บางทีมีง่วงในบางช่วงก็เพราะว่าเรื่องของแนวเกมเป็นหลักนะครับแต่ผมเข้าใจว่าทำไมเกมนี้ถึงมีการพูดถึงนักตอนที่เกมออกมาใหม่ๆนะครับแล้วก็รวมถึงมันเป็นเกมอินดี้แล้วก็มีเมื่อกี้มีเครดิตทีมงานก็แป๊บเดียวอ่ะคือเห็นเลยว่ามันเป็นเกมที่เป็นเกมอินดี้จริงๆที่ทุนน้อยนะครับไม่ใช่เป็นเกมฟอร์มยักษ์อะไรแล้วก็เขาก็อาศัยไอเดียความเป็นครีเอทีฟนะครับในการที่จะทำให้เกมมันมีจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของมันเองขึ้นมานะครับแต่ว่าน่าเสียดายอย่างที่ตอนเอนดิ้งหรือฉากจบมันดูสั้นไปนิดนึงนะครับคือน่าจะมีอะไรให้เรารู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับการเล่นมาโดยตลอดทั้งเกมหลายชั่วโมงเนี่ยนะครับจะให้เห็นความฟินาเล่สุดท้ายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับแต่อันนี้ก็เห็นท้องฟ้าแล้วก็เห็นเจ้าแมวออกไปเท่านั้นนะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันเป็นรางวัลที่น้อยไปหน่อยสำหรับการเล่นมาทั้งเกมนะครับเป็นรางวัลฉากจบที่น้อยไปนิดหนึ่งอยากจะให้ฉากจบมันแบบฟินาเล่มากกว่านิดหนึ่งยืดไปสักหน่อยนะประมาณนี้นะครับผมถ้าถามที่ความรู้สึกของผมนะครับตัวรวมที่ผมรู้สึกก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับที่สนับสนุนเกมนี้มานะครับก็คืออย่างน้อยคือเกมมันจะเป็นยังไงไม่รู้อ่ะแต่ผมก็อยากเล่นตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่ตอนที่กระแสแรงๆอ่ะนะเพื่อที่จะอยากให้รู้ว่าทำไมคนถึงชื่นชอบกันนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่เล่นเองเนี่ยมันไม่มีทางที่จะรับรู้ได้เลยเนี่ยก็ต้องเล่นเองถึงจะรับรู้แล้วก็วันนี้ก็ได้รับรู้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลืมตัดคลิปผมต้องตัดคลิปสุดท้ายก่อนอย่างวาคิรีผมลืมตัดคลิปไปคลิปนึงมันจะมีคลิปนึงในวาคิรีนะที่มันจะไม่มีเสียงผมพากย์นะมันจะเป็นคลิปตอนที่4เลยไม่รู้ว่ามันจะไม่มีเสียงผมพากย์นะครับไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าคลิปนั้นผมลืมตัดตอนไลฟ์นะครับผมเลยต้องเอาตัวเรคคอร์ดในตัว PS4 อัพโหลดแทน